มาก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับเพื่อนทั้งสองทีมนะฮะอย่างเป็นทางการครับกับรายการเซลซ็อก30อัพนะครับที่สนามไพกิสสเตเดียมนะครับไพกิสสปอร์ตนะครับก็ยินดีต้อนรับเลยครับทุกแมตช์นะฮะเรามีการถ่ายทำคลิปวิดีโอนะฮะลูกยิงสวยๆนะครับกลับไปดูย้อนหลังได้เลยครับลิงก์ก็เอามาแปะที่หน้า Facebook ของ7 ซ็อกนะครับคนไหนยังไม่เป็นเพื่อนก็เข้าไปขอเป็นเพื่อนได้เลยครับมีทีมงานนะฮะแอดมินนะครับรอทำหน้าที่รับพวกท่านเป็นเพื่อนอยู่แล้วครับเอาครับมาดูที่เกมครับ20นาทีครับในครึ่งเวลาแรกครับเป็นนัดเดย์นะครับบุกจากซ้ายไปขวานะฮะนัดเดย์นะครับคนฝ่ายเกียร์เริ่มเกมก่อนนะครับนี่ครับวันนี้เจอกับแฟนของ AVFC ครับตามทีมโดยกับตัดทีมครับหมายเลข15ของเราพิตูนครับโอ้โหได้ยิงครับป้าเป็นโอกาสแรกครับนี่ครับพิตูนนะครับวันนี้ไม่ไปร้องเพลงนะฮะวันนี้มาเตะบอลนะครับปกติอยู่วงบอดี้สแลมนะครับแล้วลุยขึ้นมาครับนาเดสูครับไหลขึ้นมาด้านขวาได้ครับนาเดสับหลอกสับหลอกจะไปต่อน่าจะเป็นการขวางครับขวานี้เป็นลูกฟาวฟรีคิกของนาเดนะครับแต่ว่านี่เป็นแมตช์เปิดสนามแล้วก็สองทีมครับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับในรายการนี้แข่งขันแบบเจ้าเยือนนะครับเจ้าเยือนนะครับตัดสินที่เฮดทูเฮดในกรณีแต้มเท่ากันนะครับจบฤดูกาลครับดูเฮดทูเฮดก่อนครับถ้าแต้มเท่ากันก็มาดูที่ประตูได้และประตูเสียก่อนครับฟรีคิกฮอลเดย์2-2มาปล่อยออกครับปัดไม่โดนครับออกหลังก็ได้ไม่รู้ตั้งแต่ขึ้นมาครับทางด้านของ AVFC ครับนี่มาดูตามรายชื่อเลยนะฮะตูสาวตูนี้เอกนะครับคืนมาครับนัดเดจ่ายจังหวะเดียวครับทักทิ้งสวยครับถ่ายขึ้นมาที่นัดเดสูงหน้าครับนัดเดฟาบีครับพวกให้มาเอวีดักสวยครับเอวีจ่ายมาตูครับตูพี่ตูนครับพี่ตูจ่ายขึ้นมาจังหวะนี้หมายเลข9แล้วทางของต้นครับหาครองบอลอยู่ครับโอ้โหพี่ตูนนี่ขยันครับป้าเป็นการมาจากด้านหลังได้ฝ่าฟรีคิกของนาเดเอาไว้มาครับโอ้นาเดชุดนี้ดูว่าดีครับจุดด้านซ้ายครับมาที่นาเดโอ้นี่ครับสเต็ปครับถือว่าในวัย30อัพนี่เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับตัดเตะขึ้นมาครับเพราะว่ารายการนี้ส่วนมากเราก็จะเน้นคุณภาพด้วยนะครับความตัวว่าคุณภาพความมีน้ำใจนะครับต่อในเกมก็สู้กันในเกมครับตามเกมครับแต่ว่าถ้าจังหวะไหนผิดพลาดกันบ้างก็ขอโทษขออภัยกันไปนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วครับในวัยนี้ก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะสาเหตุผลในการตัดสินแล้วครับใช้อารมณ์นะครับยังไงต้องขอบคุณด้วยครับสำหรับนักเตะต้องว่ามีสปิริตในการเล่นนะครับทุกแมตช์เราก็มีการถ่ายทำเป็นคลิปอยู่แล้วนะครับเราสามารถย้อนกลับไปดูนะตัดสินวันหลังได้เลยนะครับกรณีโทษใบแดงนะครับถ้าใบแดงต้องบอกว่าแบด1นัดนะครับในนัดต่อไปนี้ลงเล่นไม่ได้นะครับถ้าโดนใบแดงนะครับไม่ต้องเป็นทหารนะครับคือไม่ให้เตะในแบบต่อไปนะครับเอาฟรีคิกของ AVFC ครับรอทดวีดครับโดยพี่ตูนบอดี้สแลมครับโอ้โหยิงลูกนี้ก็ไม่ตกกรอบครับเปิดจาวครับเกี่ยวไม่ได้ครับแรงกันไกลสวัสดีครับแต่บอลทุ่งก็ชนะของ AVFC จอดได้โอ้ลึกเกินไปลึกจะเอาดูนะครับ
ใส่ฉลับก็รับสบายครับมาของเสียเอกนะครับเสียเอกนะฮะคุณสาวตัวบอกเอเอฟสี่นะฮะใส่เกียร์นี้โดดจริงๆนะฮะเอฟบอกว่าเป็นผู้สาวตัวที่กางเกงเท่ที่สุดในสนามนะฮะคณะของพี่เอกนะครับน่าจะมาจากสโมสรชูชูนะฮะเพราะว่าใส่ชีพบ้าลายนะฮะลุยไปขวากันไปหมดนะเด็กดวงครับดวงนี่ขากับตาเดนะฮะจอดส่งกันมาครับยังไปครับหมายเลข9นะฮะต้นแล้วดูครับตาเดครับเจอกับต้นครับเป็นลูกที่รับตาเดพุ่งมาพักอกโดนเบียดโดนเบียดครับโอ้โหหมายเลข5ทางด้านของพี่ไก่นะเพราะว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับตัวใจนะครับเอาไว้ดูครับตาเดพุ่งมาเสา2คุณโป่งไม่ถึงครับทันไหมจังหวะนี้เอาครับยังทันครับเปิดโจทย์เข้ามาตรงกลางตรงกลางเดินประกบแล้วสวนกลับขึ้นมาด้านขวา AVFC จะไถครับว่าหมายเลข3คือ S นะครับแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นบอลของนัทเดชนะฮะลูกพุ่งครับลูกฟ้าเอาแล้วหลบฟ้าเอาครับไหลลูกนี้จับตายโอ้โหไม่ผ่านครับว่าต้องชมครับโอ้โหนี่ครับทางด้านของพี่เอกนะครับโอ้โหเซฟดีครับนะต้องขอบคุณสีกางเกงครับลายกางเกงครับทำให้เซฟดีครับแต่ถ้าใส่มาอีกนะฮะรับรองเซฟดีกว่านี้ครับคุณพี่ต่อครับก็ได้ของนัทเดชให้มาที่กวงครับโอ้ยังดูใกล้เคียงกับเกมนี้ครับต่อบอลขึ้นมาครับเปียร์ลงไปมีตัวมีเวลาในการเข้ามาครับทางนัทเดชให้กับตานเซฟครับสี่กับนัทเดชติดไปผ่านครับติดที่ไก่ที่ไก่หลบจะได้ครับแดนกลางเป็นของนาเดย์ครับพวกโอ้โหนี่ครับโจ๊กหลอกครับไหลมาโอกาสของนาเดย์เอาครับไหลมาไหลไปทีจ่ายเข้ามาด้านซ้ายยังได้ครับนาเดย์ชิปเสาสองแล้วบอกข้ามขาดเย้เฮ้รีบครับพวกตัวโหดโป่งครับจังหวะดีครับครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้ไหลมาตูดครับแล้วพวกโอ้โหซัดไปข้อแดดต้องบอกว่าไม่โดนใครครับผ่านเข้าดูไปครับนัทเดนะครับถูกมาที่นัทเดครับแล้ว AFC ก็พยายามปัดจังหวะนี้ครับแปะบอลไปครับปัดสวยครับนัทเดครับเสียบอลความสนามอยู่ครับพยายามเบียดจี้ครับหลบไปต่อครับซ้ายไม่มีครับยังไม่จ่ายครับตื่นก่อนครับไอ้ตัวกลางครับเอาแล้วโดนแย่ได้ครับจะโดนจับได้ไหมยังไม่ผ่านครับนัทเดคือตั้งไปครับวางบอลยาวมาปวงครับผมเช็คเข้าด้านในเซฟปาจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับแย่สวยครับเอาการวินเลยครับปากก่อนครับต่อมาอยู่ครับนัทเด
สายเข้ามาตรงกลางครับลึงครับลึงให้มาตัวดึงจังหวะแล้วโอ้โหโยนสุดท้ายครับมาไม่ผ่านครับเอกด้วยดีจริงครับวันนี้ขอบอลมาครับเราประวัติขึ้นมาครับนาเต้พยายามจะแหวกครับจะติดผู้เล่นของเอวีครับเอวีเอฟซีจ่ายไม่หลุดแล้วได้จิกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหผู้เล่นของทางด้านของเอวีเอฟซีนะครับหมายเลข3นะฮะเอสนะครับยิงประตูขึ้นนำครับ1-0นะครับ1-0โอ้ถือว่ายิงดีจังหวะนี้ต้องว่ากดแล้วบอลที่เสียบเสาสองเข้าไปครับเสียงไหมฮะเสียงไหมหรือเสียงเพลงพอครับพอแล้วขอประมาณนี้ประมาณนี้ท่านก็ได้ยินไหมครับถ่ายกล้องมันจะเข้าไปหรือเปล่าพี่มาร์คเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ในพี่ช่องเนี้ยหรือไม่ก็วางจากพื้นฐานออกมาเดี๋ยวผมจะหาตั้งกล้องมาไอ้ผมจะหาตั้งวางเดี๋ยวผมจะหาตั้งวางจะพุ่งลงมาเรื่อยๆนะรออยู่ก็เป็นของอาเจนะฮะเป็นลูกทุ่งอยู่ก็เป็นของ AVFC ถูกมาครับ A3 นั่นเองจะยิงไปแล้วแล้วเป็นลูกพลาดแล้วไปโดนเตะที่ยัง1-0อยู่นะจ๊ะต้นยัง1-0อยู่นะครับ AV นำนะเดย์อยู่นะฮะมาวันทุกอย่างลิฟท์ด้านขวาพนักของ AV FC นะครับถูกปาลูกนี้วงไล่ครับลุกซัดอีกทีเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหคนเดิมครับแอสครับหมายเลข3ครับนี่คุณแทบผิดแล้วนะครับโอ้โหท่านคนเดียวไป2ครับคุณแทบผิดแล้วนะครับแอสครับเบอร์3ของ AV FCโอ้โหวันเล่แล้วว่าเด็ดขาดสมาร์ทโฟนอะไรกันจังหวะนี้ครับจังหวะต่อเนื่องครับทางของนาเดย์ครับเราบอลมาครับท่านได้ของนาเต้ไม่มาเบิร์ดโอ้โหจะลุยยังไม่ผ่านครับติดกระตู AVFC ไหลมาที่ตูด
เสียฟูดบอดี้สลับตัวสุดท้ายขอเปลี่ยนตัวนะฮะทางด้านของ AVS เปลี่ยนขึ้นเลยฮะเปลี่ยนขึ้นเลยครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ครึ่งละ5ครั้งนะครับพีกิ๊กครับทางด้านของนาเดชก่อนนี้ตามหลังนะครับสองลูกนะครับพีกิ๊กครับโอ้โหนี่ซอฟบอลอยู่ครับแต่ว่ายังจบไม่ลงครับแข้งนั้นเส้นมาที่เบิร์ดเบิร์ดจ่ายมาตรงกลางที่พื้นที่โอ้โหโยนสุดท้ายแย่ทิ้งแล้วเบิร์ดได้โบกก่อนเอาเรียบร้อยครับได้ครับโอ้เบิร์ดนี่เจ็บด้วยครับแม่แต่ยังไหวครับโดนเดินติดตามเบสตี้ให้แซงได้ครับไม่คิดว่าเป็นติดต่อ2ครับติดต่อ2ดูแค่ทีคิวนะฮะหมายเลข3ครับเอสดูสเต็ปครับเอาแล้วโดนแจ็ค2ครับตัดได้ครับนาเดให้ออกมาด้านขวาดักหลบครับไม่ผ่านครับยังดักอยู่ครับพี่น้องเอวิสต่อเพื่อไปไปต่อครับแพ้ลูกนี้ไม่ดีครับแม่ไปอยู่ด้วยของนาเดครับตามทีมด้านขวาเดินขึ้นมาชี้ออกมาเสา2ยังไม่ผ่านครับโอ้เคลียร์ทิ้งครับเดินลุ้นพุ่งครับนาเดครับตอนนี้ตามหลังอีกหนึ่งลูกครับมาดูไม่ดีจังหวะนี้ขอทุกอยู่ก็ไม่ต้องเอ็นสิไปทุกกิจแดงมาเรื่อยๆนะครับดูฟีครับดูครับดูชักเบิร์ดครับมีความเร็วครับดูชักเบิร์ดครับล็อกโอ้โหโดนทายังติดแล้วก็โดนสุดท้ายจริงๆไปโดนชักเบิร์ดออกครับเอ็มให้เป็นลูกพุ่งของเอวีเอฟสี่ก็ได้ถูกแล้วสายมียังติดครับแล้วซ้ายยิงไม่เข้ากรอบครับโอ้โหยังตีเสมอไม่ได้ยังกระหอบนาเดย์นะฮะเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาแล้วเป็นของเอวีเอฟซีนะตอนนี้ก็สกอร์นี่ยังอันดีที่2ประตูต่อ1ครับวางบอลยาวออกไปครับก่อลึกนะฮะหมดถึงเวลาแรกครับพักดื่มน้ำแก้เกมสักครู่นะครับสกอร์นี้ก็ AVFC นะครับนำอยู่ที่2-1นะครับได้ประต